ไรที่มันทำให้ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาหรือสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดอย่างเงี้ยนะคะมันยากมากเลยมันเรายังมองนี่แค่ define ว่าอะไรคือความรู้ที่จะเอาไปสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงนะอันนี้พอเรามาพูดถึงว่าแล้วรัฐไทยโครงสร้างกระทรวงศึกษามันคือไม่ต้องพูด definition ใหม่อะแต่การแค่จะยอมรับมันว่าเราต้องมา define เนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นอนาคตเนื่องที่ว่าไอการทำงานเคลื่อนไหวมากมายเนี่ยมันสู้กับเรื่องนี้ด้วยเป็นหลักมากๆเลยนะครับประเด็นแรกก็คือมันไม่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันไม่มี real urgency จริงๆนะคะในช่วงตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาแม้ว่ามันจะมีความตระหนักหนึ่งก็คือว่าเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงจริงๆแม้ว่าเราจะมีอุตสาหกรรมเข้ามาในช่วงทศวรรษ 2520-30 เนี่ยนะคะอุตสาหกรรมเรายังอยู่บนฐาน2ขาก็คือเป็นsemi skill industry ใช่ไหมคะหลายท่านก็ทราบหรือว่า low skill ไม่ว่าจะเป็นการ์เมนต์ออโตโมบิลมันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ต้องการ high skill นะคะและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกึ่งอุตสาหกรรมที่จะรองรับภาคการท่องเที่ยวมันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่มันเติบโตขึ้นและมันซัสเทนเศรษฐกิจไทยมาตลอด30-40ปีที่ผ่านมาซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองขาเนี่ยมันไม่ได้รีควายมันไม่ได้ต้องการการที่จะต้องปรับตัวแม้ว่าเราจะพูดเรื่องการปรับตัวมาตลอดก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นในแง่นี้ในเชิงตลาดแรงงานยังพึ่งพิงไอ้ middle skill labor แรงงานต่างด้าวมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับไปสู่ high skill labor ไอ้การพูดถึง middle income trap เราพูดกันมาตลอดนะคะถกเถียงกันมาตลอดว่าในอนาคตเราต้องเผชิญนะคะแต่ในความเป็นจริงคือเศรษฐกิจมันยังเติบโต2ดิจิตหรือว่า1ดิจิตกลางๆเนี่ยมาโดยตลอด30กว่าปีนะคะมันไม่มี real urgency จริงๆเพราะฉะนั้นถามจริงๆว่าภาคอุตสาหกรรมมา push ในภาคการศึกษามั้ยจริงมันก็ไม่ได้มีการ push อย่างจริงจังใช่มั้ยคะประเด็นที่2ก็คือว่า political force หรือ stakeholder นะคะตัวนักเรียนเองกลุ่มผู้ปกครองตลาดแรงงานพรรคการเมือง private sector หรือโรงเรียนเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าการไม่เปลี่ยนเป็นปัญหาผู้เรียนเองยังรู้สึกว่าไอการท่องจำการถูกฝึกให้เป็น hard worker มันเป็นทักษะที่แบบ premium skill สำหรับสังคมไทยใช่ไหมคะคือยังไงก็ตามเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมแบบ assembly line อ่ะขอให้คุณมีความอดทนทำสิ่งที่โคตรน่าเบื่ออย่างดีที่สุดในระยะเวลาได้นานที่สุดต่อ24ชั่วโมงที่คุณมียังไงก็ตามคุณได้รับ reward แน่นอนนั่นแหละนะตัวผู้เรียนเองทำไมเราต้องปรับใช่ไหมอุตสาหกรรมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องปรับแล้วยังไงเราก็ไม่มีอัตราการจ้างของ high skill อยู่ดีใช่ไหมคะนักเรียนจบเมืองนอกมามากมายที่เราแบบรัฐบาลไทยส่งไปมากมายจบทำดาวเทียมนะกลับมามันไม่มีแม้แต่คนที่ทำ R&D private sector ในเมืองไทย automobile industry หรือ industry อื่นๆเนี่ยมันไม่มี R&D จริงๆอะคือจบมาเป็น high skill so what ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เราพูดกันเมื่อ10กว่าปีก่อนนี้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าไอ้600ปีที่ผ่านมามันยัง sustain แรงงานแบบนี้และในประเทศไทยมันก็ prolong มาอีกใช่ไหมเพราะว่าไอ้ industrialization ของเรามันเลทมากมันมาในช่วงแบบทศวรรษ2530อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งซัสเทนให้ไอ้ stakeholder ต่างๆไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องผลักดันการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองเนี่ยเป็นกลไกสำคัญมากในการที่ยืนยันอยากให้การเรียนเป็นแบบเดิมด้วยซ้ำโรงเรียนไหนนะอย่างบอกว่าตอนนี้เรามาโอ้โหแบบปลื้มไปติกับโรงเรียนทางเลือกโรงเรียนอย่างของธรรมศาสตร์หรืออย่างโรงเรียนทางเลือกสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นเอเลี่ยนมันเป็นเอเลี่ยน subject ในมิติมุมมองของผู้ปกครองใช่ไหมคะมันซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าไอ้โรงเรียนทางเลือกนี่มันสู้หนักมากต้องบอกว่าประสบความสำเร็จจริงๆไม่ถึง10ปี5ปีที่ผ่านมาดีกว่าเอาว่า5ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้โรงเรียนทางเลือกไม่ประสบความสำเร็จนะหรือแม้แต่หลักสูตรหลายๆหลักสูตรที่พยายามจะทำให้มันเป็นโปรเจกต์เบสนะคะอย่างโปรเจกต์คณะ Global Study ในธรรมศาสตร์เนี่ยก็เป็นเอเลี่ยนแฟคัลตี้ที่แบบเฮ้ยยังไงก็ตามมันจะฉีกฐานดิสซิพลินแบบเดิมได้ยังไงนะคะนี่ก็คือประเด็นที่2ว่าทำไมไม่ประสบความสำเร็จนะประเด็นที่3ก็คือต้นทุนในการเปลี่ยนการไม่เปลี่ยนแปลงมันต่ำคอสในการไม่เปลี่ยนมันต่ำมากคือไม่เปลี่ยนไม่มีต้นทุนอะไรที่เสียหายเศรษฐกิจยังเติบโตนะคะ political pressure กลุ่มต่างๆเนี่ยขอลองมีการเปลี่ยนสิเราเห็นประท้วงครูแน่นอนเราเห็นประท้วงผู้ปกครองแล้วคือมันต้นทุนในการไม่เปลี่ยนมันต่ำมากพรรคการเมืองโครงสร้างรัฐพอใจกับการไม่เปลี่ยนนะคะกลไกในระบบราชการต่างๆเนี่ยมองว่าการไม่เปลี่ยนมันทำให้สเตตัสโควมันยังอยู่ได้
นะเพราะฉะนั้น drive ในการอยากจะเปลี่ยนจริงไหมว่าจะถกเถียงไงก็ตามเวทีแบบเนี้ยยังจำได้ว่า20กว่าปีที่แล้วตอนเป็นนิสิตปริญญาตรีเนี่ยก็มีเวทีแบบนี้แล้วเราก็พูดกันเรื่องนี้แต่มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะปัจจัยที่4ก็คือว่ามีเซกเตอร์จำนวนมากมายที่เบเนฟิตจากการไม่เปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลไกรัฐโดยเฉพาะกระทรวงศึกษานะคะการไม่เปลี่ยนการมีโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่มีสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลที่ก็ไม่มีสิทธิภาพอีกเหมือนกันการไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเนี่ยมันเป็นคอมฟอร์ตโซนของผู้สอนอย่างที่อาจารย์แก้วบอกนะมันเป็นคอมฟอร์ตโซนของผู้สอนผู้ร่างหลักสูตรนะคะมันนอกจากนั้นไม่ใช่หน่วยงานราชการและกระทรวงศึกษาเท่านั้นพรรคการเมืองก็พอใจและได้ประโยชน์จากการไม่เปลี่ยนนะคะคือการไม่เปลี่ยนเนี่ยมันทำให้โครงสร้างผลประโยชน์โครงการการบริหารจัดการต้นทุนในการที่พรรคการเมืองจะต้องเข้าไปผลักดันจริงๆเนี่ยมันไม่สูงนะเพราะการที่พรรคการเมืองจะต้องเข้าไปปะทะกับโครงสร้างที่มันไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่สูงมากนะคะต้นทุนทั้งทางการเมืองต้นทุนทั้งในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการไปท้าทายกับระบบราชการที่มันมีองค์ความรู้ชุดหนึ่งที่มันแข็งมากคือเราพูดถึงพรรคการเมืองที่ต้องสู้ในหลายระนาบอ่ะทั้งระนาบในการระดมมวลชนที่อยากจะมาผลักดันนะคะผู้สนับสนุนเราพูดถึงการสร้างองค์ความรู้ที่ต้องไปปะทะกับหน่วยงานราชการกระทรวงศึกษานะคะเราพูดถึงการเข้าไปทำงานกับชนชั้นสูงที่เป็นอนุรักษ์นิยมโอ้ต้นทุนมันสำหรับพรรคการเมืองนี่มันสูงมากพรรคการเมืองไม่สามารถผลักดันนโยบายเหล่านี้ได้เพราะมันไม่ได้มันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้เบเนฟิตในการที่จะต่อสู้เรื่องนี้นะคะส่วนสุดท้ายที่ได้ประโยชน์จากการไม่เปลี่ยนแปลงก็คือผู้นำฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะคะต้องยอมรับว่าระบบการศึกษาแบบเดิมที่ไม่ต้องเปลี่ยนอยู่ต่อเนื่องยาวนานยอมรับในระบบที่เป็นไฮราคีนะคะการที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเรียนรู้ที่คนตัวเล็กๆนักเรียนเป็นศูนย์กลางอะไรอย่างเงี้ยมันซัสเตนให้ระบบไฮราคีของทรงสร้างวัฒนธรรมการเมืองและสังคมไทยมันอยู่ได้คืออันนี้เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าโครงสร้างที่เราเชื่อว่าเป็นโครงสร้างวัฒนธรรมและสังคมที่ดีงามของไทยแบบไฮราคีเด็กเคารพผู้ใหญ่นะคะมันจะอยู่ไม่ได้ถ้าโครงสร้างการศึกษามันเปลี่ยนคือมันท้าทายเพราะนั้นคือมันท้าทายไปถึงคอของค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทยที่เราเชื่อเพราะนั้นการเปลี่ยนการไม่เปลี่ยนเนี่ยมันเบเนฟิตต่อการสืบท่อต่อเนื่องวัฒนธรรมและคุณค่าที่สังคมไทยให้เห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าใน4ปัจจัยแรกเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เราอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นอุปสรรคแต่ที่ผ่านมามันคือปัจจัยที่ช่วยในการเอื้อไม่ให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะส่วนที่2ที่อยากจะพูดเนี่ยคือถามว่าสำหรับดิฉันส่วนตัวนะคะหลังจากที่เฝ้าติดตามการเมืองได้ไปคุยกับคนรุ่นใหม่ได้ไปทำเวิร์กช็อปกับผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไปทำเวิร์กช็อปกับคนหลายๆกลุ่มเนี่ยสิ่งที่ฉันค้นพบก็คือว่า at this moment of time ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่มีจังหวะไหนอีกแล้วที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาไทยเท่าโมเมนต์นี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนตอนนี้นะคะนอกจากที่เราจะเห็นปัญหาที่ประเทศไทยจะไม่มีความสามารถในการแข่งขันในอนาคตแล้วเนี่ยเราจะเห็นความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นในสังคมไทยที่มีต้นต่อจากการไม่เปลี่ยนระบบการศึกษานะคะดิฉันจะพูดว่าทำไมมันสำหรับโดยส่วนตัวเนี่ยมันจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการพุชการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็น the most possible moment ถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้เราไม่ต้องหวังอีกแล้วว่าจังหวะไหนในการเมืองไทยจะเปลี่ยนนะคะปัจจัยที่หนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นไอ้ disruption ทางเศรษฐกิจนะคะทางเทคโนโลยีในทางความรู้เนี่ยมันทำให้ไอ้ความรู้ทางชุดเดิมมันไม่ตอบสนองจริงๆนะคะต่อโลกที่มัน disrupt มากๆนะคะธุรกิจแบบเดิมหายไปแล้วนะคะมากมายอย่างเช่นที่อาจารย์แก้วบอกว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวที่เกิดขึ้นใน600ปีที่แล้วนะคะทักษะเก่าๆไม่ตอบสนองต่อความต้องการการเปลี่ยนแปลงคือคนรุ่นใหม่เนี่ยจะอยู่รอดไม่ได้ถ้ามันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้แล้วเศรษฐกิจไทยที่สำคัญก็ถือว่าเศรษฐกิจและความต้องการของไทยเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้จริงๆถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เราไม่ได้พูดถึงเพียงการแค่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราสามารถมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดคนที่มีคุณค่ามีความดีความซื่อสัตย์แต่เราพูดถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจนะคะอย่างที่สองก็คือดีมานด์จากทุกภาคส่วนในสังคมไทยเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะที่ทุกภาคส่วนมีความต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาอย่างมากที่สุดที่เราเคยเห็นมาที่ฉันแบ่งออกเป็น6เซกเตอร์นะคะก็คือ private sector นะคะผู้เรียนพรรคการเมืองผู้ปกครองนะคะแล้วก็แรงงานอ่ะ555ค่ะภาคแรกคือ private sector นะคะเรียนก็หลังจากที่เห็นภาพเหล่านี้เนี่ยก็ลองไปทำเวิร์กช็อปกับกลุ่ม startup นะคะกลุ่มยังองค์ประกอบนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่ทำงานอยู่ใน private sector ที่เป็น corporate ใหญ่ๆเนี่ยภาพที่เห็นก็คือว่าทุกคนตระหนักถึงปัญหาของแรงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะเข้ามาสู่องค์กรหลังโควิดคือมันพูดถึงระบบการศึกษาที่มีปัญหาอยู่แล้วและหลังโควิดเนี่ยเรียนตกใจมากตัวอย่างหนึ่งก็คือภาคสตาร์ทอัพหลายคนบอกว่าเขาจะไม่จ้างงานเด็กที่จบใหม่หลังยุคโควิดไม่จ้างเลยนะคะเพราะสำหรับเขาอธิบายอย่างนี้ว่าป.1 ถึงป.3เราจะต้องเรียนรู้เรื่องอ่านออกเขียนได้ใช่ไหมคะป.1 ป.1 ถึงป.6อ่านออกเขียนได้นะคะม1 2 3อ่านออกเขียนได้4 4 5 6บวกลบคูณหารได้ม1 2 3ต้องทำตรีโกณได้ใช่ไหมคะเริ่มยกระดับแต่ปัญหาคือในช่วง3ปีของโควิดน่ะเด็กอ่านออกเขียนไม่ได้แล้วถูกผลักให้ไปบวกลบคูณหารแล้วมันก็บวกลบคูณหารไอ้พวกที่บวกลบคูณหารไม่ได้มันต้องไปทำตรีโกณนิติแล้วมันคือทักษะมันลอสไปเลยสำหรับเจเนอเรชันนี้แล้วสตาร์ทอัพเนี่ยอย่างที่อาจารย์หลายท่านพูดไปแล้วก็คือว่าเขาไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงได้ถ้าเขาคือองค์กรมันเล็กมากถ้าเขาจะต้องจ้างงานเขาจะต้องจ้างงาน cream of the cream เพราะนั้นคือสำหรับ private sector เนี่ยเขาต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่ catch up ในตอนนี้ทันทีซึ่งเราไม่เห็นกระทรวงศึกษา actdifferently ว่าเรามีโควิดทุกอย่างหลังจากโควิดจบลงทุกอย่าง business as usual เรากับว่า material ที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากโควิดนะคะมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนหนึ่งนะคะมาจากกองทัพที่อยู่ในเวิร์กช็อปนั้นแล้วเจ้าหน้าที่คนนั้นก็บอกว่าอันนี้มันเป็นปัญหาว่าทุกองค์กรควรจะมีระบบเทรนนิ่งของตัวเองคือเราจะไปหวังให้กระทรวงศึกษาเนี่ยระบบเทรนนิ่งไม่ได้ดูอย่างกองทัพสิเรารู้ว่าเราต้องการคนที่อยู่ในสาขาเฉพาะมีทักษะเฉพาะเมื่อรับคนเข้ามาเราต้องมีระบบเทรนนิ่งของตัวเองคือตอนนี้ปัญหาดีเบตก็คือว่าใครจะเป็นคนแบกรับต้นทุนในการปริยกระดับไอ้ที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยใครจะเป็นคนแบกรับต้นทุนนี้ในขณะที่ภาคดีเบตภาค private sector startup ก็เถียงกลับไปนะคะว่าเราจ่ายภาษีนะแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของ private sector private sector ต้องการให้ภาครัฐเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและสร้างไอ้ 21st century skill ให้กับคนรุ่นใหม่ก็ปัญหาก็คือว่าผู้ที่ต้องแบกรับภาระเนี่ยรู้ไหมว่ามันมีดีมานด์ขนาดนี้ฉันคิดว่าเสียงมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นการเริ่มจะจับมือกันของกลุ่มสตาร์ทอัพสร้างเป็นสมาคมแล้วก็ต้องการเข้ามาผลักดันในเรื่องนี้นะคะส่วนที่สองนะคะคือพรรคการเมืองเราเห็นมากขึ้นว่าพรรคการเมืองเองเนี่ยเห็นถึงประโยชน์ในการผลักดันเรื่องนโยบายการศึกษาคือเรานึกถึงการวางแคมเปญของพรรคการเมืองนะคะสิ่งที่เขาต้องประเมิน3เรื่องอย่างที่ฉันเคยพูดไปแล้ว1 constituencyConstituency คือมวลชนของเขาต้องการอะไรเราเห็นชัยชนะของพรรคที่ก็เป็นพรรคที่เรียกตัวเองว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่พรรคที่ไม่ใช่ตัวแทนคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสำคัญกับคนรุ่นนี้เพราะว่ายังโหวตเตอร์ที่เป็น7ล้านคนในการเลือกตั้งรอบที่แล้วรอบนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น13 14ล้านคนเพราะฉะนั้นคือนี่คือเป็นโอกาสที่พรรคการเมืองเห็นจริงๆว่าถ้าเขาไม่พูดทัชอพอนเรื่องระบบการศึกษาไม่ผลักดันจริงๆเนี่ยฐานการเมืองกลุ่มนี้เนี่ยมันจะหายไปแล้วตอนนี้เนี่ยคือถ้าเป็นรอบที่แล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่เชื่อในยังโหวตเตอร์นะคะว่าเป็นดีไซซีฟแฟกเตอร์ได้แต่ณจุดนี้ดิฉันคิดว่าทุกพรรคการเมืองเชื่อว่ายังโหวตเตอร์เป็นดีไซซีฟแฟกเตอร์นะเพราะนั้นคือการเข้ามายึดกลุ่มไอ้นโยบายการศึกษาเนี่ยมันจะเป็น
ปัจจัยที่สำคัญของพรรคการเมืองแบบใหม่ที่ไม่ได้ผูกฐานตัวเองอยู่กับฐานเลือกตั้งเดิมจะผลักดันเรื่องนี้มากขึ้นประเด็นที่สองก็คือว่าชุดความรู้ที่มันมีในการต่อสู้กับสถานะโครงสร้างของรัฐระบบการศึกษาเนี่ยมันมีชุดความรู้ที่ขยายกว้างขึ้นมากทางเลือกเชิงนโยบายเนี่ยนะคะอย่างงานวิจัยที่อาจารย์ทั้งสองท่านทำมาไม่ใช่แค่นี้มันมีมากขึ้นจนทางเลือกในการที่พรรคการเมืองจะเสนอ policy formation option ในการแก้ไขปัญหาที่จะต่อสู้ถกเถียงกับกระทรวงศึกษาเนี่ยมันขยายตัวมากขึ้นมันมี legitimacy มากขึ้นในเชิงนโยบายมันมีทางเลือกมันไม่ได้เข้าไปเถียงอย่างเดียวไม่เอาของคุณแล้วจะเอาอะไรมันมีทางเลือกมหาศาลนะแล้วมันเป็นทางเลือกที่พรูฟแล้วตลอด10กว่าปี20ปีของโรงเรียนทางเลือกของหลักสูตรทางเลือกของเครือข่ายครูทางเลือกนะคะอย่างที่3ที่พาร์ทที่3ก็คือพาร์ทผู้ปกครองนะคะนั้นทำเวิร์กช็อปกับพยายามทำเวิร์กช็อปไปคุยกับตัวผู้ปกครองด้วยสิ่งที่เราค้นพบมากก็คือว่าผู้ปกครองของเด็กที่เป็นนักศึกษานักเรียนในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนเจน Y ไม่ใช่คนเจน X อย่างดิฉันแล้วนะดิฉันนี่ต้องแบบเกือบไปถึงไม่เป็นคุณป้าเด็กอนุบาลแล้วนะคะก็คือเป็นคนเจน Y ตอนต้นคือเขาเป็นคนอีกเจเนอเรชันนึงที่รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะนั่นคือใครคืออาจารย์ทั้งสองท่านที่นั่งอยู่บนโต๊ะนี้คือโลกทัศน์ของพ่อแม่ก็ไม่ใช่โลกทัศน์ของคนแบบเดิมที่เชื่อว่าโลกไม่เปลี่ยนแล้วไม่เป็นไรอ่ะมันไม่ใช่แล้วอ่ะผู้ปกครองกลายเป็น drive ที่สำคัญมากในการกดดันผลักดันและสนับสนุนพรรคการเมืองด้วยนะคะสนับสนุนการผลักดันเรื่องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ดิฉันเก็บสถิติมาเนี่ยก่อนที่จะมีม็อบนะคะต้องบอกว่าก่อนที่จะมีม็อบเยาวชนเนี่ยเราเห็นการร่วมมือระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองในการเข้าไปกดดันตรวจสอบทำรณรงค์ทางการเมืองในโรงเรียนต่อประเด็นปัญหาเรื่องการศึกษาต่อประเด็นปัญหาเรื่องคอร์รัปชันต่อประเด็นปัญหาเรื่อง malpractice ต่อ sexual harassment ในโรงเรียนเนี่ยอย่างมหาศาลเราเห็นข่าวลงหน้าหนึ่งเกือบทุกวันว่าต่อต้านพอไล่อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดซึ่งนี่คือสิ่งที่ผู้ปกครองจับมือกับเยาวชนถ้าเป็นในอดีตก่อนนั้นเป็นไปไม่ได้นะคะลูกมีปัญหาที่โรงเรียนผู้ปกครองจะต้องโทษลูกก่อนแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้เกิดการคือตัวเองจะไม่มีใครที่อยากจะไปทะเลาะกับโรงเรียนแต่ในปัจจุบันไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐเนี่ยผู้ปกครองเป็น active และ aggressive factor ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะนอกจากนั้นภาคสุดท้ายคือภาคแรงงานนะคะตัวแรงงานเองเนี่ยต้องบอกว่าตัวแรงงานที่ไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาเองก็ตามเนี่ยนะคะคือมันมีความกลัวมากๆความกลัวต่อการไม่รอดนะคะไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นนักแรงงานรุ่นใหม่นะคะแรงงานที่เป็นคน Gen X เนี่ยเป็นแรงงานที่มีความกลัวต่อโลกการเปลี่ยนแปลงมากคือคนรุ่นดิฉันเพราะอยู่กึ่งๆแบบว่าเกษียณก็ยังไม่เกษียณไม่ปรับตัวก็ไม่ได้ปรับตัวก็ไม่เป็นคือเรารู้และมี awareness แต่ว่าเราไม่เคยเชื่อว่ามันเปลี่ยนได้จริงๆมันถูกกดดันให้จะต้องเปลี่ยนจริงๆณตอนนี้นะคะส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงคือตัวคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งจะใช้เวลาเยอะหน่อยว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงกระบวนวิธีการเรียนรู้อย่างไรแล้วมันนำมาสู่การที่ทำให้เขาเป็นเอนจิ้นในการที่เข้าไปผลักดันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างนะคะก็หลายจากที่หลายๆท่านทราบดิฉันก็คือทำวิจัยในช่วงการเคลื่อนไหวของเยาวชนซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องการศึกษาหรือเรื่องเยาวชนอะไรเป็นพิเศษนะจริงก็สนใจตั้งแต่ม็อบชาวนาม็อบเสือเหลืองเสือแดงอะไรเงี้ยแต่พอเก็บข้อมูลม็อบเยาวชนเนี่ยคือคุยกับเด็กสัก 4-500 คนเนี่ยทั้งในม็อบที่เป็นม็อบลูกหลานชนชั้นกลางสันติวิธีแล้วก็ม็อบลูกหลานชนชั้นล่างที่เป็นแนวปะทะเผชิญหน้าแล้วก็ตอบโต้กับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะคะคือมันเหมือนกับอีกโลกนึงที่เราไม่รู้เลยว่าเขาคือใครไอ้ที่บอกว่าดิจิตอลเนทีฟเนี่ยนะคะที่เราเคยคุยกันเมื่อหลายสิบปีก่อนนี่คือตัวจริงนี่คือสิ่งที่เขาเป็นคือนี่คือตัวจริงของดิจิตอลเนทีฟที่เราพูดถึงในหนังไซไฟในอดีตอยากจะพูดถึงในส่วนของลูกหลานชนชั้นกลางก่อนนะคะลูกหลานชนชั้นกลางที่มีบทบาทนำในการเคลื่อนไหวในช่วงม็อบโบขาว3นิ้วในช่วงต้นที่เน้นแนวทางสันติวิธีเนี่ยต้องบอกว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ใน5 approach นะคะ approach ที่1ของการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเนี่ยนะคะคือการพูดถึงการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลอันนี้คือปกติทุกคนก็รู้ว่าโลก IT มันนำข่าวสารข้อมูลมาใหม่นะคะแต่ว่ามันทำให้กระบวนการเรียนรู้ของพวกเขานะมันไปสู่โลกทัศน์ที่
ยกระดับไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ขอพูดถึงลูกหลานชนชั้นล่างด้วยคู่ขนานกันไปนะคะการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลเนี่ยแน่นอนทุกคนก็บอกว่าทำให้เด็กเข้าถึงความรู้มีอะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะคะในวิธีคิดของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันคือเซนส์ของการความเชื่อมั่นของตัวเองในการเปลี่ยนแปลงโลกคือมันเป็น new confidence มันเป็น new stage of confidence ในการเปลี่ยนแปลงโลกนะไม่ใช่เชื่อว่าจะสามารถไม่ใช่แค่เชื่อมั่นว่าจะเถียงกับครูในห้องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงโลกเพราะอะไรเพราะโลกที่เขาเห็นมันต่างกับโลกที่เขาเป็นอยู่หลายล้านปีแสงกระบวนการเรียนรู้ของเด็กตอนนี้คืออะไรคะคือ Netflixโลกที่บอกว่ามาตรฐานของสังคมคืออะไรอยู่ในซีรีส์เกาหลีแล้วมันเป็นหรือใน The Crown หรือในหนังอะไรมากมายที่มันเป็นหนังที่คริติคอลต่อโลกมีข้อมูลใหม่ๆมีสิ่งที่มันไปไกลกว่าห้องเรียนแบบที่เราไม่สามารถจะหยุดมันได้อันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองคือ discussion debate ซึ่งอันนี้ก็มันก็สอดคล้องไอ้ future skill เนี่ยนะคะคือในโลกออนไลน์มันไม่ได้มีแค่ one way information มันเป็น interactive แล้วมันเป็น interactive ที่ไม่ใช่แบบที่เราทำกันนะไม่ใช่เปิดห้องสัมมนาแล้วก็แบบปณีปนอมคุยกันแต่มันคือเป็น debate ที่มัน critical radical และไม่มี compromise ไม่ compromise แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเห็นเฉดของการถกเถียงที่ extreme ได้ทุกด้านแล้วมันทำให้เด็กมีเท่าที่สัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เป็นลูกหลานชนชั้นล่างหรือลูกหลานชนชั้นกลางเนี่ยสิ่งที่มันมีคือ argumentation skill คือเด็กรู้ว่ามีดีเบตกี่แบบต่อโจทย์ปัญหาหนึ่งเรื่อง no single truth no more single truth มันไม่มีความจริงแท้แบบเดียวอีกแล้วอะนั่นคือกระบวนการเรียนรู้ของเขาคือเมื่อมันไม่มีความจริงแท้แบบเดียวเนี่ยตำราที่มันมีความจริงแท้แบบเดียวเนี่ยมัน so irrelevant อะมันเขายอมรับไม่ได้นะคะและการถกเถียงบน interactive skill เนี่ยนะคะเวลาหมดแล้ว25นาทีในเวที interactive skill เนี่ยในเวที debate ที่มันเป็น interactive เนี่ยนะคะมันทำให้เขาเชื่อมั่นว่าคนทุกคนเท่ากันใครก็เถียงกันได้อะมันไม่ได้มีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมเป็นผู้มอนิเตอร์เป็นผู้กุมความรู้ทุกคนเถียงได้นะคะเรื่องที่ประเด็นที่3ที่ทำให้เกิดคืออะไรนะคะวิธีการเรียนรู้ของเขาคือไอ้ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าไอ้ confidentiality เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่โลกออนไลน์แต่มันล้อไปกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในช่วงที่ผ่านมานะคะในชั้นสัมภาษณ์เนี่ยเด็กที่มาชุมนุมทางการเมืองเกิน 60% นะคะเคยมีชุดประสบการณ์ในการเรียกร้องสิทธิของตัวเองในโรงเรียนและประสบความสำเร็จด้วยตัวเองอาจจะไม่ได้ไปเข้าร่วมนะคะแต่ในโรงเรียนมีแคมเปญแบบนี้บางทีประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จแต่เขามี confidentiality เขามีความมั่นใจว่า1คนเปลี่ยนได้นี่ยังไม่ต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงนโยบาย Single Gateway ที่หลายๆท่านจำได้ว่า Hackerism มันทำงานยังไงเฮ้ยมันคนเดียวนี่มันสามารถเปลี่ยนหยุดนโยบายบางอย่างได้นี่ไม่ต้องพูดถึงมีการตั้งพรรคการเมืองแล้วดันชนะอีกนะคะแล้วมันก็มีไปหลายแม้ว่าในระยะสั้นเขาอาจจะไม่ชนะแต่มัน build up confidence ของเขาพร้อมกับการเชื่อการยึดกลุ่มข้อมูลการถกเถียงคนเท่ากันมันไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กตื่นตัวทางการเมืองไปม็อบหรือไม่ไปม็อบมันเป็นวิธีคิดของ the whole generation ไปแล้วนะคะประเด็นที่4ก็คือ trust ที่มีต่อระบบการศึกษาแบบเดิมพอทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบการศึกษาแบบเดิมมันไม่เหลือจริงๆมันไม่เหลือทั้ง3เรื่องนะทั้งชุดความรู้การศึกษาคอนเทนต์ในตำราเรียนไม่มี trust ในโครงสร้างการศึกษาในโรงเรียนแล้วมันก็ยังมาเชื่อมต่อ trust ที่มีต่อชนชั้นนำที่ควบคุมทั้งสองส่วนนี้คือการไม่มี trust ระหว่างผู้เรียนกับตัวโรงเรียนมันเป็นปัญหาที่ดิฉันคิดว่ามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจบเลยอ่ะคือผู้เรียนเมื่อไม่ trust ในทั้งหมดนี้ปุ๊บเนี่ย
ขาไม่เชื่อมั่นว่าโรงเรียนมันจะพาเขาไปสู่ในสิ่งที่เขาอยากจะให้เป็นได้และมันต่อต้านสิ่งที่เขาเป็นนะคะประเด็นสุดท้ายที่คนรุ่นนี้มีก็คืออีเกอร์แบบความกระหายอยากไปเปลี่ยนแปลงคือรอไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ทุกท่านคุยกันก็คือมัน life or death อ่ะการไม่เปลี่ยนมันคือ life or death มันไม่ใช่เราพูดถึง30ปีที่แล้วว่าไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรเรายังรอได้นะเพราะว่าถึงเรายังก้าวขาไม่พ้น middle income trap เศรษฐกิจมันก็ยังพอไปได้แต่นี่คือ life or death ไอการเปลี่ยนอาชีพ3ครั้งในช่วง1ชีวิตเนี่ยมันคือ life or death ถ้าเขาไม่มีสกิลซึ่งถามว่าเด็กแต่ละคนรู้ไหมรู้ดูจากสถิติของเด็กที่ป่วยเป็น depressed คือความ depressed ของเด็กเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ความเปราะบางของเขานะแต่มันเป็นปัญหาว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะ handle กับ uncertainty ในอนาคตยังไงแล้วมันไม่มี back up เลยอันนี้ดิฉันคือฟังแล้วเศร้านะคะดิฉันแบบอย่างทำสำรวจเด็ก50คนในม็อบทะลุแก๊สเนี่ยมีเด็ก3คนพยายามฆ่าตัวตาย1คนสำเร็จไปแล้วคือยิ่งเป็นเด็กที่เป็นชนชั้นล่างเนี่ยโอกาสในการที่จะแบบเจอกับโลกแบบนี้มันยากมากเลยอ่ะเขาเป็นแค่ hard worker เนี่ยคือเขาอ่ะเป็น hard worker เนี่ยมันไม่พอจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็กลับมาถึงว่าเนี่ยมันก็คือทำให้เราเห็นว่ามันมี drive จากตัวผู้เรียนเองอย่างมหาศาลนะคะนอกจากนั้นอีก 2-3 เรื่องที่ฉันจะพูดเร็วๆก็คือว่าปัจจัยที่ทำให้มันประสบความมีโอกาสประสบความสำเร็จคือมันปัจจัยที่3นะคะก็คือว่ามันมี new model ในการสร้างทางเลือกเยอะขึ้นในทาง policy นะคะนี่เราก็ในห้องนี้เราก็รู้ว่าเดี๋ยวจะมีครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8ต่อเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนในอดีตแล้วว่าเราไม่เอาการศึกษาแบบเดิมเราจะเอาอะไรคอนเทนต์อยู่ที่ไหนโอ้โหมันมี new content มากมายนะคะไม่ว่าจากทั้ง private sector alternative education network นะคะภาคอุตสาหกรรมพร้อมที่จะให้ input นะคะปัจจัยที่4คือพลังที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะยังได้ประโยชน์จากการไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความชอบธรรมน้อยลง rationality ในการที่จะ rationalize จุดยืนในการไม่เปลี่ยนเนี่ยมีน้ำหนักน้อยลงนะคะคือมันยากขึ้นสำหรับกระทรวงศึกษาหรือชนชั้นนำฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่จะบอกว่าไม่เปลี่ยนเหตุผลของการไม่เปลี่ยนมันไม่มีเหตุผลสำหรับโลกที่กำลังเปลี่ยนนะคะ5ก็คือโครงสร้างระบบราชการกำลังเปลี่ยนนะคะโดยเฉพาะในกระทรวงศึกษาเนี่ยเรากำลังเห็นครูรุ่นใหม่อีกคือมันเป็นช่วงผลัดใบพอดีมันเป็นจังหวะของการผลัดใบอ่ะถ้าเราไม่ฉีกฉกฉวยจังหวะนี้ที่ครูรุ่นใหม่จำนวนมากเข้าไปสู่ระบบเนี่ยมันจะจังหวะไหนดิฉันนึกไม่ออกเลยนะคะคือชมรมกิจกรรมเด็กต่างๆที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศในปัจจุบันเนี่ยดิฉันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไปที่ชุมนุมทุกที่จะต้องมีครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนไปสังเกตการอยู่แล้วก็เข้าใจแล้วก็กิจกรรมทางเลือกทั้งหลายในโรงเรียนต่างๆเกิดขึ้นจากครูรุ่นใหม่ทั้งนั้นแล้วกำลังผลัดใบเข้าสู่ระบบเรื่อยๆจะรักษาเขาไว้ยังไงจะทำยังไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องสุดท้ายคือbenefit จากการเปลี่ยนมันเยอะมากมันมี incentive จำนวนมากมายที่ต้องเปลี่ยนสำหรับคนที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนเนี่ยนะคะตอนนี้มันเป็น the most critical moment เป็น most legitimate moment ที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะสูงมากนะคะและจะส่งผลระยะยาวในสังคมไทยที่ irreversible นะคะคือจะมันจะกลับมาไม่ได้อีกแล้วถ้าเปลี่ยนแปลงได้มันจะพาสังคมเราไปสู่สังคมที่มีอนาคตที่ดีกว่านี้นะคะและการปฏิรูปการศึกษาสำคัญยิ่งกว่าการปฏิรูปกองทัพราชการและข้อปัญหาคอร์รัปชันใดๆมันจะเป็นพื้นฐานเลยในการไปสู่การคือเปลี่ยนอย่างอื่นมันเปลี่ยนยากอันนี้พูดจริงๆนะไม่เปลี่ยนอย่างอื่นนะตอนนี้มันเปลี่ยนยากถ้าเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนจบไม่ต้องเปลี่ยนอย่างอื่นแล้วค่ะขอบคุณค่ะยิ่งอาจารย์กนกรัตน์พูดก็ยิ่งรู้สึกเลยว่าเพราะว่าในบางส่วนที่ตัวเองได้มีโอกาสแอบเดินไปข้างทางอาจารย์เนี่ยฮะได้เคยไปขึ้นศาลกับกรณีเด็กทะลุแก๊สเพราะไปเป็นพยานให้เขาเนี่ยเราไม่ได้เห็นความหวาดกลัวของเขาเลยขนาดขึ้นศาลนะเราก็เห็นความกล้าหาญของเขาการไม่ยอมรับคำสารภาพซึ่งถ้าเทียบตอนที่เราอายุขนาดเขาเนี่ยไม่มีทางเลยเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยใช่ไหมฮะแต่เราก็มาเป็นเช่นนี้ได้ในวันนี้แต่เขาเป็นเช่นนั้นตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนึกออกไหมว่าวันข้างหน้าเขาคือใครใช่ไหมคะเพราะว่าตอนเราอายุเท่าเขาเราเป็นอย่างเขาไม่ได้เลยแต่เขาเป็นไปแล้วนะคะดังนั้น
ระหว่างที่ฟังการพูดที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมผลิตผู้แพ้กำลังทำงานอย่างแข็งขันภายใต้ความชอบธรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะใช่มันก็ดูหดหู่แต่ซีกหนึ่งมันบอกกับเราว่าเราต้องฮึกเหิมพอนะคะเพื่อที่จะเก็บกวาดคนที่เป็นผู้แพ้แล้วคนที่เป็นผู้แพ้ถ้าเราทำงานกับเขาอย่างกล้าหาญอย่างมีความเชื่อมั่นเนี่ยนะคะเขาก็จะข้ามพรมแดนอีกฝั่งนึงไปได้ด้วยเนาะเราต้องเชื่อก่อนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์ผ่านเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดภายใต้ฝุ่นอันตลบอบอวนนั้นและถ้าเขาก้าวข้ามไปได้เขาจะไม่เหมือนเดิมเขาจะไม่เหมือนเดิมนะคะเราเจอเด็กบ้านกัญจนาที่ผ่านชีวิตที่แย่มากๆเลยจนต้องออกไปปล้นไปฆ่าแล้ววันหนึ่งเมื่อเราดึงเขากลับมาได้เขาไม่เหมือนเดิมเมื่อวานมีเด็กบ้านกัญจนาคนหนึ่งซึ่งเคยอยู่ในหน้าหนึ่งฆ่าปาดคอแท็กซี่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วเราได้ทำงานกับพ่อเขาพ่อเขาบอกว่าผมต้องเลี้ยงลูกแบบนี้ครับป้าเพราะว่าผมมีธุรกิจของผมผมอยากให้ลูกของผมเนี่ยนะคะเติบโตอย่างรับผิดชอบผมก็เลยคิดว่าตัวผมเป็นผู้กำกับและลูกผมเป็นพระเอกพระเอกที่ดีต้องเดินตามเส้นผู้กำกับผมเคยเลี้ยงลูกแบบนี้จริงๆครับและลูกผมก็ออกไปฆ่าคนแต่วันนี้เด็กหนุ่มคนนั้นเมื่อวานเขากลับมาคุยกับพวกหมอโรงพยาบาลเด็กในฐานะประจักษ์พยานที่เป็นผู้รอดนึกออกใช่ไหมคะ mindset เขาเปลี่ยนไปเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่ว่าวันนี้เขาไม่ใช่คนคนนั้นอีกแล้วนะคะและมากกว่านั้นก็คือว่าตอนที่เกิดการเขาเรียกว่าเกิดยกเลิกทำให้กัญชาเป็นกัญชาเสรีเมื่อวันที่9มิถุนายนวันที่12มีการจัดเวทีสาธารณะเพื่อคุยเรื่องกัญชาเสรีเด็กหนุ่มคนนี้เขาเข้าไปในเวทีนั้นด้วยเขาเข้าไปด้วยความสมัครใจเพื่อไปบอกกับทุกคนในเวทีว่าเขามีพัฒนาการจากการใช้กัญชาตั้งแต่แรกๆจนกระทั่งถึงวันนี้เขามาฆ่าคนเพื่อนเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชเขาไม่ได้ต่อต้านเรื่องนี้เพราะว่ามันมีมุมที่เป็นประโยชน์แต่เขาอยากบอกว่าดูแลกันให้ดีนะดูแลเด็กรุ่นหลังกันให้ดีนะบ้านนั่งมองเขาในวันนั้นรู้สึกว่าเขาคือ active citizen แต่เขาเคยฆ่าคนนะในปีพ.ศ.1เขาเคยเป็นผู้แพ้ของสังคมดังนั้นเวลาเราฟังเรื่องพวกนี้มันไม่ได้นิ่งสนิทอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งแต่มันมีพลวัตของมันมันมีการเปลี่ยนแปลงของมันมันมีความเชื่อมั่นและศรัทธาสิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วยดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้พูดถึงว่าที่อาจารย์ได้พูดถึงครูนะคะที่แทรกซึมเข้าไปในโรงเรียนต่างๆฉันคิดว่าตรงนี้แหละเป็นถ้าเราทำให้เกิด critical mass เป็นมวลที่มีพลังพอเนี่ยคนเหล่านี้จะค่อยๆเราไม่ต้องสู้รบกันด้วยอาวุธเนาะแต่นี่คือสงครามทางความคิดแล้วในที่สุดเขาจะมีชัยชนะแต่เขาต้องไปอยู่ใกล้เด็กๆเขาต้องเป็นฉัตรแก้วกั้นเกตปกป้องเด็กๆในวันที่เด็กๆไม่มีใครปกป้อง Critical Mass กลุ่มนี้ต้องถูกสร้างขึ้นมาจะสร้างด้วยเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่จะมีคนกลุ่มนึงนะคะจัดเจอกันบ่อยๆเพราะว่าการเดินทางแบบนี้ต้องอาศัยยานพาหนะที่ชื่อว่าความกล้าหาญต้องมีสิ่งนี้ด้วยไม่ใช่มีแค่ความเชื่อมั่นในตัวเด็กๆ เท่านั้นแต่ต้องมีความกล้าหาญเพราะระหว่างทางที่เราเดินเราจะเจอแรงเสียดทานเยอะไปหมดครูทีก็นึกออกใช่ไหมคะแล้วเราไม่มีความกล้าหาญไม่ได้เลยนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยนะคะที่เราเอาชนะคดีหลายๆคดีของเด็กๆแม้แต่เด็กในบ้านกัญจนาซึ่งฆ่าคนมาเนี่ยนะคะแล้วเราต้องต่อสู้กับผู้พิพากษากับใครต่อใครเนี่ยนะคะเราต้องมีความกล้าหาญที่มากพอแล้วความกล้าหาญที่มากพอนั้นยังไม่ได้ช่วยเนาะเราต้องมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้มันสเกลอัพให้ได้นึกออกใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ชัยชนะระดับปัจเจก1คน2คน3คน4คนมันไม่ใช่แต่มันต้องเป็นชัยชนะในเชิงระบบด้วยดังนั้นเราต้องสร้าง critical mass กลุ่มนี้ขึ้นมาให้ได้ใครจะเป็นเจ้าของเจ้าภาพที่ทำให้ครูผู้กล้าหาญเหล่านี้เติบโตขึ้นนะคะจนกระทั่งถึงที่สุดมันเอาคนที่เขาเรียกว่าไม่กล้าหาญพอเนี่ยนะคะให้มันค่อยๆ fade out ออกไปหรือว่ามันก็ตายไปตามการเวลาของมันซึ่งคนอย่างครูทิวหรืออีกหลายคนที่เราเจอครูแนนครูปริชาติที่ลุกขึ้นครูแนนปริชาติพูดในเพจหนึ่งเนาะป้านคนลุกเลยเขายังเป็นครูที่ยังสาวยังอายุยังน้อยแล้วก็เทียบกับตัวเองสมัยนั้นยังกะโหลกกะลาอยู่เลยแต่ครูแนนปริชาติพูดชัดว่าปัญหาซึมเศร้าของเด็กๆไม่ใช่ปัญหาปัจเจกแต่เป็นปัญหาของระบบของประเทศนี้ที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะรับมืออะไรได้เลยแล้วในที่สุดเขาก็หันเอาสอนนั้นกลับมาทิ่มแทงตัวเอง
เรามีคนแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยแต่เราจะทำให้มันเป็น critical mass ได้อย่างไรนั่นคือโจทย์เหมือนกันขอบคุณค่ะครับคือการเปลี่ยนแปลงลุกฮือในหลายประเทศที่เราเคยเห็นอย่างอาหรับสปริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจริงอยู่ว่ามันมีแนวคิดใหม่ๆที่แล้วก็มีคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่รู้สึกว่ามันจะมีอีกปัจจัยนึงก็คือประชากรรุ่นใหม่ก็มีเยอะด้วยทีนี้ถ้าในบริบทของประเทศไทยอะค่ะที่เรามีผู้สูงอายุจำนวนมากแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนน้อยเกิดน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบได้เร็วหรือว่าได้จริงมันจะไม่ใช่แค่แบบประกายไฟที่จุดแล้วก็ดับไปแล้วมันมีประเทศไหนไหมคะที่อยู่บนพาธเวย์คล้ายๆของเราที่แบบมีคนรุ่นใหม่มีแนวคิดแบบใหม่โปรเกรสซีฟที่เกิดขึ้นแต่ว่าคนที่ผลักดันมันมีจำนวนน้อยค่ะคำถามประมาณนี้อยากจะได้ไปดูตัวอย่างของประเทศเหล่านั้นค่ะเข้าใจนะคะว่าประเด็นที่ถามเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้ทั้งสองกรณีนะคะกรณีที่คนรุ่นใหม่เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นมาจอริตี้ก็เกิดขึ้นในยุคทศวรรษ1960-70ยุคบูมเมอร์นะคะคือคนเกิดเกินล้านในทุกประเทศอย่างในประเทศไทยก็คนรุ่นใหม่เกิดล้านอะไรเงี้ยนะมันก็ทำให้ number matterคือคนรุ่นใหม่มีจำนวนมากและเป็นพลังที่เข้าไปยึดกุลในทุกเซกเตอร์นะอันนี้รุ่นประมวลนะก็ในอเมริกาในยุโรปก็เป็นอย่างนั้นนะคะในช่วงการลุกขึ้นของคนรุ่นใหม่แต่มันไม่ได้ต้องบอกก่อนนะคะว่าการลุกขึ้นอยากเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกประสบการณ์ทั่วโลกนะไม่เคยมีม็อบหรือการชุมไหนที่ท้ายที่สุดคนรุ่นใหม่อายุน้อยเป็นผู้เปลี่ยนแปลงหรือเป็นพลังสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงต้องบอกสิ่งที่เขาทำคือเขาจุดประเด็นให้ผู้ใหญ่รู้ว่ามีเออร์เจนซีที่ต้องเปลี่ยนแปลงคือยังไงก็ตามเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเยาวชนเป็นใครคนรุ่นใหม่เป็นใครเขาคือคนที่เอาเข้าจริงเขาก็ยังไม่มีคาปาบิลิตี้ใช่ไหมคะที่จะสามารถเข้าใจโครงสร้างด้วยซ้ำว่าการที่จะเปลี่ยนให้ระบบมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและราบรื่นจะทำได้ไงเพราะเขาไม่เข้าใจอ่ะเราจะเอาไม้ไปจ่อปากเขาถามว่าไม่เอาอันนี้แล้ว proposal คืออะไรเอ๊ะเรากำลัง mismatch ว่าเขาจะต้องเป็นคนมาร่าง policy หรอนะคะสองก็คือการเปลี่ยนแปลงของพวกเขามักเกิดขึ้นหลังการชุมนุมในอเมริกาในยุโรปทั้งหมดนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ประเทศเยอรมันมีพรรคกรีนนะผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดสิทธิความเท่าเทียมกันทางสีผิวสิทธิ LGBT ในอังกฤษซึ่งก่อนหน้านี้คนเป็น LGBT นี่ผิดกฎหมายติดคุกนะคะอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้คือหลังจากนั้นประมาณ 10-20 ปีคนเหล่านี้ไปอยู่ทั้งในพื้นที่ทางการเมืองไปเป็นนักการเมืองในพรรคต่างๆไปเป็น educator นะคะไปเป็นคนที่อยู่ใน NGO องค์กรไปอยู่ในระบบราชการการปฏิรูประบบราชการในยุโรปนี่ก็เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองไม่ได้เกิดขึ้นมาคือไม่ใช่ว่าประเทศในยุโรปนี่มันดีมาแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สังคมมันลิเบอรัลมากขึ้นมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแล้วเขาก็ต้องสู้กับผู้ใหญ่ที่เป็นWorld มันเป็นคนรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งส่วนใหญ่เป็นคอนเซอร์เวทีฟเพราะนั้นคือจริงๆพุทธประสบการณ์ในโลกตะวันตกที่เจอเนี่ยก็ใน60ปีที่แล้วเนี่ยเหมือนกับเราในปัจจุบันเขาต้องพยายามแล้วการเปลี่ยนแปลงมันค่อยๆเกิดขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันเกิดขึ้นประมาณ20ปีหลังจากนั้นนะคะคือสำหรับวัยรุ่นอาจจะไม่ทันใจแต่ว่านี่คือโลกแห่งความเป็นจริงว่าพวกเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศเหล่านี้ก็คือการเปิดพื้นที่ให้กับคนเหล่านี้มีโอกาสในการทำสิ่งที่เขาอยากทำต่อจากนั้นนะคะคือถ้าสังคมทำให้คนที่อยากเปลี่ยนแล้วเบิร์นเอาตอนนี้ต้องบอกว่าคนพวกนี้เบิร์นเอาหมดแล้วนะคะคนที่อยู่ในคนที่ทำงานเคลื่อนไหวจำนวนมากเบิร์นเอาทำยังไงที่จะทำให้เขายังทำงานต่อเนื่องอ่ะสำหรับประเทศที่ไมโนคนรุ่นใหม่เป็นไมโนริตี้และอยากเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่ายุโรปและโลกตะวันตกในปัจจุบันคนรุ่นใหม่เป็นมายนอริตี้ในเยอรมันนะคะตอนนี้คนที่อายุเกิน60อัพเนี่ย 60% ในประเทศ คือก็เป็นเอจิ้งโซไซตี้กันทั่วโลกคนรุ่นใหม่เกือบทั่วโลกยกเว้นในอินเดียอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นมายนอริตี้ซึ่งถามว่าเป็นมายนอริตี้เป็นปัญหาไหมเมื่อ number matter ก็เป็นเงื่อนไขที่ดีอีกแบบหนึ่งนะคะคือทำให้พวกเขาเนี่ยต้องเรียนรู้2เรื่องคือ1พวกเขาต้องฉลาดมากขึ้นที่ไปไกลกว่าการชุมนุมประท้วง
คือจะต้องทำงานในเชิง policy มากขึ้นทำงานกับพรรคการเมืองเร็วขึ้นกว่าเดิมเราจะเห็นชัยชนะของพรรคกรีนในเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะแบบคนรุ่นใหม่ไปสนับสนุนพรรคกรีนเพิ่งจริงๆกำลังเริ่มดีคลายแล้วในช่วงสัก20กว่าปีที่ผ่านมามันเป็นการ strike back ของเขาผ่าน institution ผ่านสถาบันทางการเมืองผ่านสถาบันทางการสังคมที่มันเกิดแล้วก็ที่มันจะต้องเข้าไปอยู่ในระบบมากขึ้นเขารู้ว่าอยากเปลี่ยนเร็วต้องไปอยู่ในระบบไม่ใช่แค่ชุมนุมประท้วงไม่ใช่แค่ทำงานผ่านการ identity politics ไม่ใช่แค่แบบประสาทายประชดผู้ใหญ่เท่านั้นไม่ใช่นะคะขาที่สองที่เราเห็นการเกิดขึ้นก็คือการทำงานรณรงค์เชิงความคิดของคนรุ่นใหม่ผ่านโลกที่มันง่ายขึ้นอันนี้เราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นว่าเขา cross sector มากขึ้น cross generation cross group มากขึ้นคือคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้เขา aware ว่าสู้โดยใช้คนรุ่นใหม่มันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ทำความเข้าใจปัญหาของคุณ engage กับคนรุ่นอื่นๆด้วยเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนได้เร็วและต่อเนื่องยั่งยืนค่ะซึ่งพูดอย่างนี้ก็คือจริงๆแล้ว promising นะคะคือดิฉันต้องบอกว่าหลังจากที่เห็นม็อบหมดไปในช่วงหลายปีในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาจริงไม่กังวลใจเลยเพราะว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้คือทำ post movement research คือไปตามคนที่400คนที่ไปชุมนุมอะเขาอยู่ที่ไหนเขาทำอะไรดูชีวิตแกนนำหลังจากนั้นว่าเฮ้ยเราจะเห็นไดนามิกไหมอะอย่างรุ่นป้านิชาเนี่ยต้องบอกว่าคนเดือนตุลาซึ่งตอนนั้นถ้าพูดถึงในยุคนั้นนะคะมีเอาจริงเลยประมาณสักไม่ถึงหมื่นคนอะเอาประมาณสัก 6,000 ก็เยอะแล้วที่เข้าป่าแล้วกลับมาคนพวกนี้กลายเป็น active citizen อยู่ในทุกพรรคการเมืองอยู่ในทุก NGO อยู่ในทุกมหาลัยอยู่ในทุกที่แล้วก็เป็นเอนจินที่สำคัญในการทำให้การเมืองภาคประชาชนการเมืองในระบบราชการการเมืองในภาคการเมืองมันเปลี่ยนในช่วง2530แต่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคริติคอลแมสอ่ะเขาเป็นกระจึ้งหนึ่งอ่ะแต่รุ่นนี้มันเป็นคริติคอลแมสอ่ะคนที่คิดแบบนั้นเยอะมากแล้วเขาก็มีเออร์เจนซีเพราะนั้นคือส่วนตัว promising ส่วนตัวนะคะคือยังไงก็ตาม promising เพราะว่าคนเจเนอเรชันนี้เขาเปลี่ยน as a generation ไม่ใช่เป็น unique group of generation